ถียงมากนักนะศีลเนี่ยเถียงกันจังจะเป็นแต่5 8 10 200 27 227แล้วก็300สามเท่าไหร่300กว่าฮะ300เท่าไหร่ฮะแต่งหนังเสียอ่ะเอ้าปล่อยมาเลยมันผิดมันเป็นอะไรที่อ่ะฮะ310โอเคฮะเอามาสักตัว10ก็ได้วะผิดทั้งหัวโคตรแม่งทั้งว่ามันชิ้นเรื่องไปเพราะผมจะตัดทิ้งให้หมดเข้าใจไหมครับเพราะมันเถียงกันเรื่องศีลอยู่เวลาเนี่ยจะฆ่ากันตายเพราะเธอมีศีลในป่าบัวไปกี่พรรษาเนี่ยครบไหมยี่207สวยอีกไอคนตอบไม่ได้ตอบยังไงที่เอ้าเห็นไหมครับมันก็จำอย่างเดียวว่า thank you baby โอ้ยเลขาไปไวหน่อยแล้วก็ตีหูหรอกแล้วก็ตีหูตีมือหรอกโอเคนะหวังว่าคงจะเริ่มเข้าเขาแล้วนะอย่าหลงทางนะเพราะมันยากผมรู้ว่ามันจะยากจุดเริ่มต้นมันยากถ้ามันยากทุกอย่างมันอยู่จุดเริ่มต้นมันยากตรงที่จุดเริ่มต้นทุกอย่างเหมือนอยู่มีแสนเหมือนกันแหละ มันยากตรงที่เริ่มต้นนั่นโยมใช่ป่ะมันมีคำหนึ่งนะอามาจะพูดนี่ขออนุญาตถ้ามหาวันจะคาบเกี่ยวเรื่องของจริยธรรมอย่าก่อกันนะมันมีคำจริยธรรมอยู่ตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะนอกประเด็นมั้ยเนี่ยแต่สนุกนะเวลาจะไม่พอหรือเปล่าเวลาผมจะบังมันจะสนุกเห็นไหมอย่าลืมนะ2 ทุ่มผมก็จะเฟซไลฟ์โอเคนะถ้าเราใช้เวลาส่วนนี้ก็โอเคนะเพราะตอนนี้มันก็เฟซอยู่แล้วเวลาเนี้ยใช่ป่ะแล้วมันฟอลโล่ไปเลยมันก็ไม่น่าจะมีอะไรสะดุดนะมันไปได้จนได้แหละสุดท้ายมันไปจนได้เพราะเขาได้รับประมวลประมาณไม่เดียวแล้วโอเคนะเพราะเขาไม่เห็นแก่กินเมื่อไรก็ได้หวังว่าคงจะไม่ปฏิเสธนะเป็นนามเป็นรูปทั้งที่ฟังให้ดีนะคำพูดนี้สำคัญมากอธิบายว่าสังขารสังขารแปลว่าปรุงแต่งเราจะเริ่มแค่วงกลมวงนี้ที่จริงวงกลมต้องเอามาใส่ตรงนี้ที่จะใช้ได้นี่ตรงนี้เล็กๆนี่ฮะมันอย่าลืมคาบเกี่ยวอยู่ตรงนี้คาบเส้นแดงอยู่ทุกจุดเลยโอเคนะคำว่าปรุงแต่งมันแปลว่าสังขารปรุงแต่งคือคลื่นครับความถี่ครับความถี่เป็นแบบนี้โอเคไหมคำว่าสังขารซึ่งแปลว่าปรุงแต่งที่จำมาจริงๆคือความถี่เป็นแบบนี้ครับโอเคไหมถ้าลากเต้นฉางนี้ไว้ก่อนมันเป็นเงี้ยโอเคไหมครับนี่คือความถี่อันนี้คลื่นยิ่งคลื่นสั้นความถี่ยิ่งเร็วยิ่งสูงยิ่งเร็วยิ่งสั้นเท่าใดยิ่งสูงเท่านั้นตัวนี้จำเป็นหลักเพราะว่าเรื่องของคลื่นกับความถี่ของสองสิ่งมันเหมือนกับเอาแม่คานมาหาบมันอยู่ในจุดหมุนเดียวกันข้างหน้าเรียกมันว่าคลื่นข้างหลังเรียกว่าความถี่ประมาณนั้นก็ตีเป็นมุมฉากเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะเข้าใจต่อไปเพราะมันจะเข้าเกี่ยวกันไปหมดเลยนี่ที่บอกว่าบูรณาการกันหลายอย่างมันจะมาลงกันถ้าไม่เข้าใจตัวเริ่มต้นเนี่ยซวยเลยคนพูดเนี่ยซวยเพราะว่าพูดแล้วผู้ฟังไม่เข้าใจเข้าใจไหมนี่ภาษาลุงหงมันคลิกก๊อกตรงนี้แหละมันคลิกก๊อกมันฟังไม่มันคลิกก๊อกจริงๆยอมรับว่ามันคลิกก๊อกเข้าใจนะรูปคำว่าสังขารสังขารคือความถี่ความถี่ตรงนี้มาเรียกภาษาควอนตัมซะเนี่ยฮะคำว่าควอนตัมควอนตัมคือตรงนี้ภาษาวิทยาศาสตร์เข้ามายุ่งเหยิงนะเป็นควอนตัมโอเคนะผมเขียนไม่ถูกทั้งหมดผมก็เลยใส่ตัวคิวไว้ตรงนี้โอเคไหมควอนตัม
ผมสะกดไม่ถูกทั้งหมดโอเคไหมเดี๋ยวมันจะปล่อยไก่ก็เลยใส่ตัวย่อซะตัวคิวมาจากคำว่าควอนตัมนะเอาล่ะนี่ก็คือสังขารตรงนี้ที่มันปรุงแต่นี่คือควอนตัมเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจเรื่องควอนตัมจะเข้าใจสิทธิ์ที่ลุงหมอพูดเนี่ยเขามันเหลือแค่นิดเดียวจะไปโผล่แล้วเนี่ยผมต้องบอกว่าวิทยาศาสตร์มาจ่อกันแล้วเวลาจ่อแล้วใครจะเป็นคนที่ปิดสวิตช์ออนออฟให้ผมเกิดมาเพื่อการนี้บอกกันเลยงั้นนักวิชาทั้งหลายนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายครับผมยกย่องท่านท่านมาตันตรงนี้ผมกล้าบอกแล้วท่านจะไปต่อไม่ได้นะลุงหมอจะเปิดประตูสู่ที่พูดกันว่าพระเจ้าเนี่ยฝั่งพระเจ้าเนี่ยเห็นไหมเข้าใจยังฝั่งนี้คือฝั่งพระเจ้าโอเคนะท่านกำลังเถียงเรื่องพระเจ้าอยู่เวลานี้วิทยาศาสตร์จะไม่ยอมรับเด็ดขาดพระเจ้าไม่ยอมรับให้ตายเอาไปฆ่าเด็กก็ไม่ตายฝั่งพระเจ้าก็เข้าไม่ถึงกันนี่มันทะเลาะกันไงต่อไปนี้ศาสนากับวิทยาศาสตร์ไม่น่าจะทะเลาะกันเพราะมีลุงหงอกมาเชื่อมาให้ประโยชน์เยอะนะลุงหงอกทำปุ๋ยได้นะร่างกายเนี่ยประโยชน์มันไหนรู้วะมาแล้วก็เต็มเชื้อเพลิงประโยชน์เยอะนะลุงหงอกประโยชน์ท่านทั้งหลายนั่นแหละเข้าใจไหมหวังว่าคงจะพอขมวดแล้วมันจะกลายเป็นลิเกไปมากจนเกินไปสรุปอีกทีนึงอวิชชาแปลว่าจุดเริ่มที่บอกผมจุดอยู่เส้นแดงจุดเริ่มอวิชชาเป็นต้นเหตุให้เกิดการปรุงแต่งก็คือสังขารโอเคไหมครับเลื่อนตัวนี้เข้าไปสักหน่อยก็คงไม่ต้องเลื่อนเพราะว่ามันลากเส้นสมมติมาแล้วว่าขอเริ่มตรงนี้แต่อธิบายตรงโน้นโอเคไหมครับมันจะได้เห็นชัดเริ่มอธิบายส่วนนี้เชิญครับมันจะหมอดีไหมมันคนละคำมากแต่ของผมได้แน่นอนโอเคไหมครับนี่มันส่วนตัวแต่อยากให้ท่านเข้าใจคำของมันเพราะมันเป็นภาษาที่มันบังคับคำโอเคไหมครับเหมือนเป็นก้อนน่ะเห็นไหมครับของผมก็ใจหมดแน่นอนเพราะผมเข้าถึงมันแล้วจ้าใช่ว่าเข้าถึงเมื่อกี้ใครบอกว่าบรรลุธรรมเขาเลิกพูดแล้วตรงนั้นเขาใช้ว่าเข้าถึงโอเคไหมเข้าถึงดีกว่าใช้ภาษานี่ดีกว่ามันจะอะไรมันปลอดดีโอเคไหมใช่นะเข้าใจรอวันเข้าถึงได้ยินบ่อยไหมครับภาษาผมนี่เขารู้เขาเข้าใจและเข้าถึงแน่นอน 100% เกิดต่างหากภาษาลุงหน่อยเป็นอย่างนั้นเข้าถึงนะเขาว่าพระเจ้าเราก็เข้าถึงพระเจ้าเขาว่าพระธรรมนั่นแหละเมื่อกี้เนี่ยอ้าวหรือปรมัตถ์ก็ได้พระธรรมอีกคำคือปรมัตถ์นะพระธรรมเห็นพระธรรมอันเดียวกันพระเจ้าพระธรรมอันเดียวกันมันต้องเถียงกันมหาทำไมเริ่มสุภาพจะฆ่าอันตรายตรงนี้ทำไมมันถึงมาเชื่อมตรงนี้คือสิ่งเดียวกันฟังเนาะมีคนนั่งหลับนะนั่งอยู่หน้าหลับกอดอกไว้เนี่ยนะก็รู้ว่าหลับอ่ะหลับตาฟังสุดยอดนะให้ดูนะหลับตาฟังสุดยอดนะให้ดูไว้คนที่หลับตาฟังกับคนที่ลืมตาฟังพูดถึงสมาธิคนที่หลับตาฟังจะมีสมาธิดีกว่าเยอะเลยเพราะไม่มีตัวเราเรื่องตาใครจะมาทำอะไรแถวนี้จะสวยจะงามไม่สนเนี่ยมะรู้ไหมผมกำลังถอดกางเกงมองเห็นไหมครับก็ไม่เห็นเนี่ยมะครับเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีตัวเราทางด้านสายตาตัดไปเยอะเลยนะครับเรื่องตาเนี่ยตัดตัวปัญหาเราไปเยอะเรื่องตาโอเคนะมีเฉพาะหูดีมากเอาล่ะเพราะฉะนั้น